เมื่อวานนี้นะคะพระธรรมชโยไม่เข้ามอบตัวตามนัดหมายที่สภ.คลองหลวงปทุมธานีนะคะหลังจากที่ถูกออกหมายจับในคดีบุกรุกป่าสงวนสร้างสวนป่าหิมวันที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยและบุกรุกป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดวันนี้ก็มีหลากหลายความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ค่ะเริ่มกันที่พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผบตร.มั่นใจนะคะว่าพระธรรมชโยจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะว่ามีการประสานกับทางทนายความก็เห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีและเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาภายในวัดพระธรรมกายแต่ถ้าหากล่าช้าไม่มีการตอบกลับนะคะทางพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมหลักฐานขอหมายค้นวัดยืนยันว่ามีแผนปฏิบัติที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาค่ะส่วนทางด้านของพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI ก็บอกนะคะว่า DSI พร้อมรับมอบตัวพระธรรมชโยและนำตัวส่งพนักงานอัยการซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์และประสานความร่วมมือตำรวจอย่างใกล้ชิดส่วนถ้าหากว่าพระธรรมชโยมอบตัวแล้วเนี่ยจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อันนี้เป็นดุลยพินิจของพนักงานอัยการซึ่งตามกฎหมายเมื่อผู้ต้องหาประสงค์เข้ามอบตัวก็แสดงให้เห็นถึงเจตนาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่มีเหตุต้องคัดค้านการประกันตัวค่ะขณะที่นายองอาจธรรมนิธานะคะซึ่งเป็นโฆษกวัดพระธรรมกายก็ยืนยันนะคะว่ากรณีที่เคยแถลงข่าวแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าถูกตีความว่าไปพูดจาข่มขู่นะคะวันนี้ทางโฆษกวัดพระธรรมกายยืนยันว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนธรรมดานะคะไม่มีอำนาจจะสั่งการใครขอแค่ความเห็นใจเพราะมองว่าพระธรรมชโยและวัดพระธรรมกายไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะทำให้ห่วงค่ะถ้าหากว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยก็เกรงว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ขณะที่วงการสงฆ์นะคะมาฟังความคิดเห็นจากทางพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะคะท่านเชื่อค่ะว่าพระธรรมชโยจะเข้ามอบตัวเพราะต้านกระแสสังคมไม่ได้แล้วก็ออกมาแนะด้วยนะคะว่าพุทธบริษัทให้รู้จักวางเฉยค่ะตอนนี้เชื่อว่ากระแสสังคมนะคงบีบให้ไปเข้าทางของยุติธรรมกฎหมายใครจะฝ่าฝืนไอ้จะอ้างว่าเป็นเส้นเป็นสายใครแต่มาที่ว่าข่าวเนี้ยสายป่านคงไม่เหนียวไม่แข็งสามารถจะคุ้มครองคนที่มีคดีได้หมายศาลจับตั้งหลายหมายอย่างเงี้ยถ้าขืนไม่ทําคราวนี้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์บ้านเมืองก็แย่และคนที่อยู่ในกฎหมายที่ทําหน้าที่เนี่ยก็จะมีเสียไอ้นั่นเลยเค้าเรียกว่าเสียศรัทธาเสียความน่าเชื่อถือเชื่อว่าคราวเนี้ยเค้าต้องปล่อยฝีมือออกมาจัดการเรื่องนี้แน่นอนพุทธบริษัทก็คอยทำใจให้เป็นฉลาดหน่อยว่าปล่อยเขาไปตามกรรมใครทำผิดก็ทำไปสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเราอย่าไปเป็นคลื่นมนุษย์ไปช่วยปกป้องหรืออย่าไปเกลียดชังด้วยไม่ปกป้องด้วยไม่เกลียดชังด้วยวางใจเฉยที่เรียกอุเบกขากันบ้างปล่อยให้เขาเดินไปตามกฎของบ้านเมืองแล้วก็เราก็จะไม่กระทบกระทั่งกันเป็นเสียงสัมภาษณ์พิเศษเลยนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระพยอมกัลยาโนท่านมางานกิจกรรมเทศทอล์กนะคะของคลื่น FM 96.5 ของอสมทเรานี่เองนะคะนักข่าวก็เลยรีบไปถามท่านเรื่องนี้เลยนะคะวันนี้คนก็มาร่วม